แล้วก็ที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดียังเป็นทางการนะคะทุกคนสวัสดีค่ะดีใจเลยอ่ะก็ตื่นเต้นกันอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะแล้วหลายคนนะคะพี่อ๋อแอบเห็นว่ามาสแตนบายรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตอนบ่ายก็เริ่มมีกันมาบ้างแล้วนะคะวันนี้ค่ะแน่นอนว่าน้องๆแฟนคลับที่ตั้งใจมารอเจอนะคะ1ชั่วโมงเต็มบนเวทีแห่งนี้ค่ะรับรองเลยว่าสนุกสนานแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะมีโอกาสค่ะได้ไปพบกับคุณบอลแล้วก็คุณนงค์นึงนะคะวันนี้มีใครช่วยพี่อ๋อติดแฮชแท็กเราบ้างมีไหมคะด้านบนค่ะชั้น2ชั้น3แฟนคลับอยู่ตรงไหนบอกตรงไหนค่ะตรงไหนเอ่ยโอ้โหดีเลยดีเลยช่วยกันติดแฮชแท็กไว้ยาวนะติดแฮชแท็กแล้วเนาะทวิตเตอร์ Facebook IG นะทุกๆช่องทางเลย TikTok ก็ได้แล้วก็ฝากนะสำหรับทีมหน้าจอค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กรตัวน้อยๆด้วยค่ะรวมถึงนะผู้ชมทางบ้านก็ช่วยกันติดแฮชแท็กให้พี่หมอวันนี้ด้วยได้เลยนะคะจากเดซี่คลินิกบอสท็อกซ์ตึกนะคะนี่เลยอยู่ด้านหลังนี้แล้วเดซี่คลินิกบอสท็อกซ์ตึกค่ะ B O S S N O E U L เลยวันนี้นะคะก็หลายๆคนเลยนะคะน้องๆวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะขออนุญาตนิดนึงก่อนที่เราจะมีโอกาสค่ะได้เจอกับคุณบอลแล้วก็คุณนุ๊กนะคะที่เขาบอกก่อนว่าหลายคนน่าจะมีปัญหาค่ะแล้วก็กังวลในเรื่องของการเป็นสิวมากๆเลยเนาะเพราะว่ายิ่งตอนนี้นะคะก็หลายคนเจอทั้งแสงแดดค่ะเจอทั้งฝนละนิดมลภาวะค่ะ PM 2.5 ต่างๆมากมายเลยนะคะในที่เมื่อก่อนอาจจะไม่เคยเป็นสิวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราจะไม่เคยสิวขึ้นเนาะใครที่มีปัญหาหรือว่ากังวลในเรื่องนี้นะคะหรือแม้แต่ภาพกระดับดำๆเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าเรามีโรงเรียนที่สามารถดูแลน้องๆได้ยิ่งใครที่อาจจะทำงานด้วยเรียนไปด้วยนะคะสิวเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะน้องๆค่ะไหนจะสิวอุดตันนะคะสิวฮอร์โมนเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะคะยิ่งใครเป็นผิวบอบบางนะคะไม่ต้องดูแลเลยไม่มีสีแค่นะคะพักผ่อนก็น้อยดื่มน้ำก็น้อยเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดได้ง่ายพอสมควรอีกด้วยเช่นกันเลยนะคะแต่ถ้าหากใครที่กังวลว่าตัวเองเป็นผิวอ่อนแอหรือว่าผิวบอบบางสามารถเข้ามาปรึกษากับ Destiny Clinic ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาดูแลครบจบทุกปัญหาผิวค่ะที่นี่นะคะยินดีเลยค่ะที่อาจารย์ดูแลสำอางและก็มีส่วนผสมดาราในการทำทรีทเมนต์ค่ะส่วนผสมจากออร์แกนิกด้วยดีมากเลยนะคะตรงนี้เรามีเป็นร้อยๆทรีทเมนต์เลยที่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าใครมีปัญหาทางด้านใดทรีทเมนต์ต่างๆนะคะก็จะเหมาะกับปัญหาผิวหน้าทางด้านใดบ้างใครหน้ามันใครแห้งนะคะใครมีรูขุ่นว่างตรงนี้ก็ช่วยกระชับได้ส่วนใครที่อยากมาเปิดพื้นผิวนะคะปรับสภาพพื้นผิวหน้ากับเราค่ะช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสได้ที่เดซิลิคลินิกเขาเปิดนะคะจะมีสารสกัดต่างๆมากมายที่เรารวบรวมเอาไว้เลยนะคะเป็นสารสกัดแบบพรีเมียมทั่วโลกเลยค่ะจะช่วยบริการผิวนะคะดูแลบำรุงลึกค่ะจากผิวภายในสู่ภายนอกกันเลยนะคะใครอยากมีผิวสุขภาพดีบ้างเอ่ยในใครอยากขาวบ้างยกมือหน่อยค่ะในที่นี้ที่ใครอยากขาวบ้างไหมคะถ้าใครอยากขาวนะคะก็มีโปรแกรมต่างๆแนะนำเช่นเดียวกันเลยนะคะที่เราจะย้ำเสมอว่าผิวสุขภาพที่ดีค่ะเริ่มต้นมาจากสุขภาพผิวแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีคอลลาเจนใต้ผิวด้วยถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำงานเยอะมากเลยเนี่ยยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนใต้ผิวก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงเองตามธรรมชาติอัตโนมัติได้เลยนะคะเราก็เลยจะต้องดูแลนิดนึงเพราะว่าผิวก็ค่อนข้างบอบบางเนาะนะคะหลายคนก็กังวลเหมือนกันส่วนตัวพี่หมอเองเนี่ยแอบบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกังวลมากพอสมควรเลยค่ะไม่ใช่แค่ใบหน้าอย่างเดียวนะคะน้องๆค่ะที่เราจะต้องดูแลค่ะผิวกายด้วยครีมทาผิวอันนี้สำคัญมากเลยใครไม่ทาครีมกันแดดไม่ทาผิวถือว่าผิดนะคะน้องๆค่ะในที่นี้ทุกคนต้องทาครีมกันแดดนะคะทาที่หน้าแล้วก็ทาที่ตัวด้วยนะคะก็จะมีสีผิวที่สม่ำเสมอส่วนใครกังวลนะคะว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอเลยค่ะพี่อ๋อแนะนำกับซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆค่ะจากทาง Destiny Clinic อยากจะมาฝากบอกให้กับหลายๆท่านค่ะลองเปิดใจวันนี้บอกเลยว่า Destiny Clinic นะคะขนนวัตกรรมโปรแกรมต่างๆค่ะมามอบให้กับน้องๆนะคะชาว Destiny Clinic กันทุกท่านเลยแต่ว่าตอนนี้
ขอเช็คซาวหน่อยได้ไหมอ่ะที่อยู่ที่นี่พร้อมจะเจอกับคุณบอลและคุณน้องอื่นหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมไหมทีมหน้าจอทางบ้านก็น่าจะพร้อมแล้วด้วยนะคะสแตนบายรอกันนานขนาดนี้โอ้โหถ้าพร้อมแล้วเนี่ยขอเสียงกรี๊ดดังๆหนึ่งทีได้หรือเปล่าไปพบกับเขากันเลยดีกว่านะคะกับคุณบอสแล้วก็คุณน้องอ้นค่ะที่ฉันยิ้มของเธอทำให้ใจสั่นแต่เธอคงไม่รู้ตอนเธอหันมายิ่งดูยิ่งน่ารักแต่ดูเหมือนเธอเองไม่รู้ว่าฉันนั้นคิดในความจริงในตากูนั้นก็แค่มองผ่านไปผ่านไปครึ่งหลังฉันได้ทำตัวแบบนี้ถ้าฉันทนไม่ไหวจะทำอย่างไรเธอจะไปน่ารักกับใครไหมสายตาเธอคู่นั้นให้เป็นฉันคนเดียวที่เธอจะมองคนอย่างนี้สักพักแล้วใช่ไหมใช่ครับผมตื่นเต้นครับครับผมนะคะก็ไหนๆก็มาแล้วทักทายแฟนๆให้พี่อ๋อหน่อยได้ไหมอ่ะ
ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะคะผ่านทางหน้าจอของ Destiny Clinic นะคะเชิญเลยก็ทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับผมแล้วก็ทางไลฟ์นะครับผมขอทักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอสชกมลนะครับครับสวัสดีครับนุ่นณัฐรัตน์นะครับโอเคเราได้มีโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวพี่อ๋อเองขออนุญาตแนะนำตัวด้วยได้ไหมคะฝากเนื้อฝากตัวกับน้องๆแฟนคลับด้วยนะคะเรียกว่าพี่อ๋อก็ได้สั้นๆพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อชื่อแปลกไหมพี่อ่ะพี่ชื่อแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกอ๋อถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บก็คือนึกออกเลยอ๋อนึกออกแล้วครับผมประมาณนี้นะคะคเมื่อสักครู่นี้อ่ะได้ฟังทั้งคู่ร้องเพลงคุณร้องเพลงเพราะมากนะคะขอบคุณเพราะจริงมากเพราะมากเลยแอบว่าเฮ้ยคิดในใจนั่งฟังอยู่ด้านล่างนี่ขนาดร้องแค่เพลงเดียวนะเสียงละมุนมากจริงละมุนมาก ไม่ได้ละมุนแค่เสียงนะคะหน้าตาคุณ2คนก็ละมุนมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยหล่อจุ๊บเลยหล่อมั้ยคะโอ้โหโอ้โหทีตอนพี่อ๋อขึ้นมาไม่เห็นพูดงี้เลยตอนคุยด้วยไม่มีใครคุยกับพี่อ๋อเลยนะคะนี่เลยนะคะไหนๆวันนี้ก็มาที่ Destiny Clinic กันแล้วเนาะนอกจากจะเสียงละมุนนะคะเสียงใสโอ้โหใบหน้าหล่อเหลาเอาการหน้าละมุนขนาดนี้มีโอกาสได้เจอครั้งแรกคุณเป็นคนที่ผิวดีกันมากเลยนะคะทั้งคู่เลยนะเนี่ยหน้าใสมากไม่มีสิวกันเลยอะมีครับมีครับนิดหน่อยครับแต่แอบไม่เห็นนะคะเนี่ยรูปร่างก็ดีนะปกติออกกำลังกายกันบ้างไหมคะขออนุญาตถามนิดนึงก็ออกบ้างครับผมช่วงนี้ก็ของผมก็จะมีฟิตเยอะหน่อยครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมครับผมช่วงนี้เอ้ยช่วงนี้เขาออกกำลังกายทุกวันเลยแบบแข็งแรงได้เราต้องเป็นในตัวใหญ่ของผมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็ทำเหมือนแบบสเกจโชว์ออกมาเลยว่าจอกกำลังกายวิกวันนี้กินอย่างนี้อย่างนี้เป็นตารางจริงเหรอทำออกมาแบบเป๊ะมากเป็นตารางเลยครับเป็นโปรแกรมเลยใช่แต่ว่าไม่ได้ทำครับ กำลังจะถามเลยเนี่ยว่าถ้ามีตารางขนาดนี้ได้ทำบ้างไหมทำวันที่ว่างครับผมก็ทำเพราะส่วนมากก็ทำไม่ได้ครับทำงานกันเยอะใช่ไหมคะอาทิตย์นึงนี่ทำงานกันมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยโอ้ก็เยอะมากเจ็ดวันเต็มเลยไหมอ่ะโอ้อันนั้นน่าจะเยอะไปหน่อยฮะก็มีวันพักบ้างครับอยู่แต่ละวีคว่ามีกี่วันแต่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรใช่ครับผมนี่เลยพี่อ๋อก็เลยอยากถามว่าทำงานเยอะขนาดนี้แต่ว่ายังหน้าใสไม่ค่อยมีสิวนะอันนี้พูดจริงๆแทบไม่มีเลยดีกว่ารูปร่างก็ดีเวลาออกกำลังกายก็น้อยอย่างเงี้ยวันนี้ขออนุญาตถามเทคนิคในการดูแลตัวเองของทั้งคุณบอสแล้วก็คุณโนอึนหน่อยได้ไหมคะว่ามีวิธีดูแลตัวเองยังไงกันบ้างในแบบฉบับของเราก็ได้เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะทำงานเยอะมากน้อยแล้วก็การกินต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะเนาะถ้าในแบบฉบับของคุณบอสล่ะคะคุณบอสก่อนก็ได้ว่ามีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างครับผมก็จริงๆวิธีดูแลตัวเองใช่ไหมของสำหรับผมนะครับก็จะออกกำลังกายแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้วันละ 8-10 แก้วต่อวันครับผมแล้วก็ลดทานของมันของทอดอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นแบบการบำรุงจากภายในด้วยอะไรเงี้ยครับผมถ้าเรางดของมันของทอดหรือว่าพวกน้ำตาลลงได้เงี้ยมันก็จะส่งผลต่อแบบสุขภาพด้วยแล้วก็จะออกมาทั้งแบบผิวพรรณอะไรอย่างงี้ด้วยลดของมันของทอดแล้วลดของหวานด้วยไหมคะลดด้วยครับผมทำได้หรอถามจริงตอนแรกๆก็ทำไม่ได้แหละครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มลองทำอะไรดูเราเริ่มลองทำทีละนิดครับผมแล้วเราจะเขาเรียกว่าไงมันจะเป็นนิสัยมากขึ้นครับผมจะเป็นวินัยของเราเนาะของหวานคือสิ่งที่เราโหยหาใช่ครับค่อนข้างทุกวันนี้ก็โหยหาผมไม่ได้ทานน้ำตาลแล้วรู้สึกว่าหน้ามืดยังไงไม่รู้เหรออ่ะของคุณล่ะคะมีวิธีดูแลตัวยังไงบ้างวันนี้แชร์ให้พวกเราได้รู้หน่อยก็ถ้าเอาใกล้ตัวเลยผมวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆใกล้ๆเลยก็กินน้ำเปล่าเยอะๆครับผมดื่มน้ำเยอะๆฮะอะไรนะเขาโกหกอ่ะเดี๋ยวเราจับโป๊ะคุณได้แล้วไม่ที่ทุกคนเขาโหกันเนี่ยเพราะว่าคำตอบผมดีใช่ไหมทุกคนใช่ทุกคนต้องเอาผมเป็นตัวอย่างนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กินน้ำเปล่าแต่ละวันนึงเยอะมากทำให้ผิวเราเนี่ย
เปล่งปลั่งผิวดีนอนนอนพักผ่อนให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อย่าไปกินของหวานกินน้ำตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีครับผมกินจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะเอาความจริงหรือเอาความจริงเอาความจริงหรือเอาจริงหรือไม่จริงคะจริงมาอ่ะจริงไหมถามเขาดีกว่าดีนะเฮ้ยจริงว่าจริงว่าจริงอยู่แล้วครับทุกคนจริงก็จริงครับผมเฮ้ยเฮ้ยแต่ดีอ่ะดื่มน้ำเยอะๆก็จะดีมากส่วนตัวพี่ออกเป็นคนดื่มน้ำน้อยมากเลยนะไม่ดีเหมือนกันหลายคนก็บอกเยอะแต่ก็เหมือนพยายามที่จะทำให้ได้ให้มากกว่าเดิมแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเราเริ่มเราก็จะมีวินัยมากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเราเป็นคนดื่มน้ำค่อนข้างน้อย8ลิตรยังไม่ถึงเลยนะเฮ้ย8แก้วหรือเปล่า8แก้วก็วันนึงสัก1ขวดที่ยังขวดใหญ่1ขวดที่ยังกินไม่หมดเลยอะแบบนั้นไม่ดีนะครับต้องกินให้ได้สัก2ขวดใหญ่นะครับผมต้องให้ต้องให้เราอื่นเป็นตัวอย่างต้องให้เราอื่นเป็นตัวอย่างของการดื่มน้ำเปล่าใช่กินเยอะของผมอย่างเงี้ยกินสัก10ขวดอะไรโอ้ขวดไหนนะลูกขวดแค่นี้เขาบอกขวดแค่นี้สัก10ขวดโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของคุณบอสแล้วก็คุณโนอึนนะคะวันนี้พี่อ๋อจะขออนุญาตแนะนำคอร์สแล้วก็โปรแกรมต่างๆจากทาง Destiny Clinic เผื่อถ้าเกิดว่าวันไหนคุณ2คนทำงานเยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองค่ะหรือว่าอยากจะได้ทางเลือกที่เป็นทางลัดแบบเร่งด่วนเพราะว่าเราทำงานทุกวันถูกต้องไหมคะคุณเจอแสงแดดคุณเจอสปอตไลท์ไปออกกองไปออกตามสถานที่ต่างๆไหนจะเรื่องผิวหน้าผิวกายสีผิวไม่สม่ำเสมอค่ะวันนี้มีโปรแกรมจาก Destiny มาฝากกันประมาณทั้งหมด6โปรแกรมค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าจริงๆเนี่ย Destiny Clinic ไม่ได้มีแค่6โปรแกรมนี้เท่านั้นนะคะมีมากกว่านี้เป็นร้อยๆเลยแต่ถ้าให้พี่อ๋อบอกคุณ2คนวันนี้ทั้ง100โปรแกรมเลยอะเวลาไม่น่าพอค่ะเพราะฉะนั้นพี่อ๋อคัดมาให้แล้วให้กับคุณบอสแล้วก็คุณโนอื่นด้วยเผื่อสนใจลองฟังดูนะคะว่าถ้ามีโปรแกรมไหนสนใจเป็นพิเศษบอกพี่อ๋อเลยนะได้จะติ้งให้เลยโอเคไหมคะน้องๆหลายๆท่านด้วยเลยนะคะรวมถึงทีมหน้าจอที่อยู่ทางบ้านด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้อยากจะได้ทางเลือกดีๆนะคะที่สามารถดูแลเราได้ในแบบฉบับของ Destiny Clinic นะคะยินดีมากๆเลยเรามาดูโปรแกรมแรกกันดีกว่ามีด้านหลังด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมแรกก็จะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะคะ Empower Ultra Lift ค่ะนี่เลยเคยได้ยินชื่อนี้บ้างไหมคะ Empower Ultra Lift Lift อะไรแบบนี้เคยได้ยินไหมคะ Lift Lift มันไม่บอมแมนจ้ะบอมแมนเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ลงจาก Lift มาครับจะไป Lift แก้วซะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถดูแลปัญหาผิวได้อย่างครบสูตรเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากนะคะเครื่องนี้ก็จะเป็นพลังงานเขาก็สามารถลงลึกเข้าถึงทุกระดับชั้นผิวได้เลยทำให้ผิวค่ะเต่งตึงมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าเป็นคอร์สที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับนี่เลยถึงบอกว่าลิฟต์ไงเป็นการแบบว่าลิฟต์กรอบหน้าขึ้นไปช่วยเก็บกรอบหน้าได้ทำให้ใบหน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นปกติหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยด้านเดียวหล่อด้านเดียวคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมบางทีถ่ายรูปอะหล่อแค่ด้านนี้ด้านนี้ไม่สวยเลยเคยรู้สึกไหมคะเวลาเราถ่ายรูปเคยนะครับผมนี่แหละโปรแกรมนี้ถ้าใครที่ไม่มั่นใจรู้สึกว่าเราสวยหล่อแค่ด้านเดียวเขาสามารถช่วยเก็บกรอบหน้าได้แล้วก็ยกกระชับกรอบหน้าได้เป็นอย่างดีเต่งตึงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะครั้งแรกและครั้งเดียวเลยเห็นผลเลยทันทีค่ะแล้วยกกระชับมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าด้วยนะ10เท่าเลยปกติเครื่องเดียวก็ 2-3 เท่าอ่ะแต่เครื่องนี้จากทาง Destiny Clinic อ่ะถึง10เท่าเลยสนใจไหมคะสนใจไหมสนใจครับผมแล้วที่สำคัญอันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่เจ็บตัวมากไม่เจ็บด้วยเหรอไม่ต้องฉีดค่ะคุณฉีดไม่ต้องผ่าค่ะไม่มีแผลเลยมั่นใจปลอดภัยได้แน่นอนสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้คุณมีงานแต่ว่าคุณมีเวลาน้อยมากเลยอ่ะรู้สึกว่าใบหน้าไม่เต่งตึงเลยไม่ยกกระชับเลยรู้สึกตื่นมาแล้วไม่มั่นใจอยากจะมา Empower Ultra Lift ค่ะเย็นนี้นะสามารถมาได้เลยพรุ่งนี้คุณทำงานได้ตามปกติเลยค่ะโอ้ไม่มีแผลด้วยไม่ม่วงไม่เขียวไม่บวมสนใจไหมเดี๋ยวเลิกงานนี้เสร็จได้ทำเลยครับปกติเป็นคนเขียวช้ำง่ายไหมคะถามหน่อยเป็นคนช้ำง่ายไหมช้ำง่ายไหมคะช้ำไหมช้ำง่ายไหมช่วงนี้ช้ำง่ายครับผมเกิดจากอะไรคะน่าจะ
น่าจะวิตามินหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้สาระไปนิดนึงสมมติว่าผมซุ่มซ่ามช่วงนี้เนี่ยพี่อ๋อกำลังจะบอกบางคนน่ะเขียวง่ายใช่ไหมโดนมดกัดยุงกัดนิดหน่อยก็เป็นแผลบวมแผลช้ำได้ง่ายนะคะแต่ถ้าบางคนที่กังวลเรื่องนี้สำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยคลายกังวลไปได้เลยนะคะเพราะนอกเหนือจากจะทำให้คุณนั้นนะคะมีผิวแต่งตึงที่ยกกระชับได้ดีแล้วโปรแกรมนี้ไม่ต้องฉีดไม่ต้องผ่าแล้วก็ไม่ทำให้เกิดแผลบวมรับรองได้เลยว่าไม่เขียวแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วหรือเปล่าต้องแล้วไหมต้องเรียกว่าโปรแกรมนี้ทีเดียวคือเหมยตูไม่ต้องละ เอาอยู่ ใช่เลยใช่เลยเหมยตูนี่คือบอกลาไปได้เลยใช่แล้วนะคะก็โปรแกรมต่อไปค่ะครับผมจะเป็นไมโครไฮยาเทดลิฟค่ะคุณบอสคุณโนอึนค่ะซึ่งไมโครไฮยาเทดลิฟนี้นะคะเมื่อกี้เรายกกระชับแล้วใช่ไหมคุณรู้สึกว่าคุณเคยมีริ้วรอยบนใบหน้าบ้างไหมคะริ้วรอยมีตรงไหนบ้างไหนใครทราบบ้างเอ่ยบนใบหน้าเรามีริ้วรอยตรงไหนบ้างคะตาตีนกาตรงไหนอีกรองจมูกเออถูกต้องรองลึกตรงนี้แหละอะไรอีกหน้าผากหน้าผากใช่อันนี้คือเอามาจากหน้าผมนะครับ ใช่หมดเลยรองแก้มค่ะได้ไหมใช่ไหมได้ใช่หมดเลยนะคะก็จะมีหางคิ้วเนาะหน้าผากนะคะเวลาเรายิ้มเนี่ยลองยิ้มสิ1 2 3ยิ้มหน่อยเอ้ยอ่ะยิ้มไปด้านนู้นยิ้มไปด้านนู้น1 2 3ยังไม่มีเนาะยังไม่เห็นเลยยังไม่ค่อยเห็นนะพี่อ๋อมีมั้ยเนี่ยพี่อ๋อแอบกังวลเหมือนกันนะเวลาเรายิ้มก็จะแบบว่าไม่มีพี่อ๋อจะบอกให้นะพี่อ๋อโกรธมากนะถ้ามีใครมาทักพี่ว่าเป็นคนที่ไหนอะแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นคน8ริ้วหรือเปล่า8ริ้วทำไมครับพี่มีตีนกา2ข้างข้างละ4เส้นค่ะอ๋อ พี่จะรู้สึกว่าเออ8ริ้วพอดีพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคน8ริ้วตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อก่อนนะไม่เข้าใจเฮ้ยเราเป็นคน8ริ้วได้ไงเราไม่ได้เป็นคนฉะเชิงเทราค่ะเราอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพพอรู้เท่านั้นแหละเคืองเลยโกรธเลยรีบมาป้องกันตัวเองเลยค่ะยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะริ้วรอยต่างๆถามหาคือจะบอกคุณพ่อกับคุณน้องอื่นว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมคะยิ่งใครเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเวลาถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีเรายิ้มบ่อยๆบางครั้งเราเคยสงสัยไหมเราก็ไม่เครียดนะเราก็ยิ้มบ่อยอารมณ์ดีบ่อยแต่เราก็ยังมีริ้วรอยอยู่ถูกต้องไหมคะล่องลึกต่างๆเหล่านี้สามารถบอกลาปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยไปได้เลยนะคะเพราะว่าคอร์สนี้ค่ะจะช่วยให้ผิวอ่อนยาวแล้วก็แลดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นนวัตกรรมนะคะพลังงานไฟฟ้านะซึ่งกระแสพลังงานไฟฟ้านี้ค่ะก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำเข้าไปช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการทำงานแบบหดตัวค่ะริ้วรอยที่เกิดขึ้นก็จะหดเกร็งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวด้วยนะก็จะทำให้ใบหน้าของคุณนี่แหละกระชับและแต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะริ้วรอยจางลงทันทีแบบเห็นผลเลยถ้ามีปัญหาเรื่องริ้วรอยโปรแกรมนี้ช่วยได้ฝากเอาไว้ให้คีทันทีไม่ต้องรอทำปุ๊บเห็นผลทันทีถูกต้องค่ะเฮ้ยอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่บอกอ่ะริ้วรอยเนี่ยบางทีมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเกิดขึ้นเยอะแล้วถ้าไม่มีคนมาทักเราอ่ะนึกออกปะถ้าไม่มีคนมาทักพี่ว่าพี่เป็นคนแปดริ้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่มีริ้วรอยแล้วบางครั้งริ้วรอยเราก็ไม่รู้ว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะใครที่อย่างที่บอกทำงานเยอะแล้วมีเวลาน้อยค่ะอยากจะหาทางลัดที่ดูแลตัวเองได้ไวและเห็นผลลัพธ์ได้เร็วต้อง Destiny Clinic เท่านั้นค่ะ Micro Hyacinth Lip นะคะแล้วก็มีวิตามินเข้าไปบำรุงผิวด้วยนะมีวิตามินด้วยถูกต้องผิวที่ดีก็ต้องเริ่มมาจากผิวที่แข็งแรงนะคะนี่เลยนะคะกับ Micro Hyacinth Lip ค่ะต่อไปโปรแกรมที่3อันนี้ไม่บอกไม่ได้นะคะคุณบอสคุณโนอึนค่ะจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA ค่ะเอ้ยเอ้ยเป็นยังไงสนใจหรือเปล่าน่าสนใจอันนี้ผลไม้อะไรคะทับทิม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 ครับถูกต้องเลยอันนี้แอบบอกก่อนที่จะแนะนำว่าเชื่อไหมว่าอันนี้เป็นเทคนิคเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องผิวสูตรพิเศษนะคะแบบฉบับของคุณแอปทักษออนเลยซึ่งพี่แอปทักษออนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของ Destiny Clinic ด้วยพี่แอปก็คือถ่ายละครออกกองเจอแดดบ่อยๆพี่แอปบอกว่าถ้าวันไหนนะมาถ่ายละครใกล้ๆกับสาขาของเรานะคะเรามีมากถึง7สาขาเลยค่ะคุณบอสคุณโนอึนค่ะแอปแวบมาได้อ่ะคิดดูดิทั้งๆที่เราถ่ายละครอยู่นะเราสามารถแวบมาได้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเอง
คุณมีใกล้สาขาไหนบ้างไหมพระราม2พระราม3ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซีคอนสแควร์เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีใกล้สาขาไหนมั้ยคะพรหมนาถแฟชั่นไอแลนด์นี่ก็ได้นะคะทุกๆสาขาเลยกับ7สาขาของเรานะคะซุปเปอร์สตาร์เวลาพูดคอร์สนี้พูดธรรมดาไม่ได้ซุปเปอร์สตาร์นะพูดสิโชว์1 2 3 Super Star YGNAIV เคยได้อ่ะสำเนียงคุณได้มากกว่าพี่อีกค่ะนี่ก็จะเป็น Super Star YDNA ค่ะแน่นอนช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสหรือเรียกสั้นๆให้เข้าใจง่ายดิฟวิตามินผิวเคยได้ยินไหมคะดิฟวิตามินผิวเป็นการให้อาหารผิวค่ะน้องๆค่ะเป็นการให้อาหารผิวนะคะเข้าไปใต้ชั้นผิวมีคอลลาเจนด้วยนะผิวแต่งตึงนอกจากจะขาวกระจ่างใสแล้วก็เข้าไปบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะเป็นสารสกัดจากทับทิมนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณคล้ำลงบ้างไหมมีช่วงไหนที่ไปทะลงทะเลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจเลยมีบ้างไหมคะมีครับผมมีใช่ไหมคนเรามีกันทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่ไปทะเลนะเชื่อไหมว่าเนี่ยแสงสปอตไลท์แบบเนี้ยก็ดำได้นะคะบางทีแบบเราใส่ชุดเปิดหลังอย่างเงี้ยทีมงานจะถามพี่อ๋อเสมอเลยทาครีมกันแดดบ่อยหรือยังเพราะว่าแสงสปอตไลท์เหล่านี้ก็คือแบบเออบังแดดให้เหรอคะโอ้บังให้แต่น่าจะโดนเหมือนเดิมนี่เลยจริงๆถ้าเรามีวิธีเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่คุณไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่ไวต่อแสงเหล่านี้ได้เลยนะคะเชื่อไหมว่าครั้งแรกครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วแต่ถ้าหลายคนถามว่าแล้วมากน้อยแค่ไหนพี่อ๋อแนะนำให้เพราะว่าคนเราอ่ะมีสีผิวค่อนข้างต่างกันนะคะบางคนอาจจะมีผิวสองสีบางคนสีคล้ำหน่อยบางคนขาวหน่อยขาวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะคุณเคยรู้สึกไหมขาวแบบน่ากลัวก็มีนะแบบน่ากลัวก็มีนะคะขาวแต่น่ากลัวบางทีขาวแบบขาวเกินขาวโอโมขนาดนั้นเลยนะคะเราก็เลยต้องมีตัวบำรุงค่ะคอลลาเจนเข้าไปบำรุงใต้ชั้นผิวถ้าให้แนะนำสำหรับใครที่สนใจนะคะเราอยากจะรู้สึกว่ามีผิวขาวอมชมพูนะคะสัก2อาทิตย์ครั้งก็ได้เริ่มต้นนะคะแต่ถ้าใครที่โอเคอาจจะเป็นผิวคล้ำเยอะหน่อยนะคะก็อาทิตย์ละครั้งเลยเห็นผลแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA คอนเฟิร์มเลยถ้าวันนี้สนใจอย่างที่บอกมีเวลา20นาทีไหมคะหลังเวทีเลยครับหลังจะลงปุ๊บลงปุ๊บก็ดิบเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น Overnight Reborn Skin Booster ค่ะมีอีกนี่เลย Overnight อ่อนไวเพียงข้ามคืนค่ะดีไหมคะเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กับผิวนะคะเพียงชั่วข้ามคืนเลยเขาจะช่วยเปลี่ยนนะคะเม็ดสีคล้ำให้ขาวอมชมพูค่ะรูขุมขนก็เล็กลงด้วยนี่บางทีพี่อ๋อแต่งหน้าเยอะหรือว่าใครที่เคยเป็นสิวแล้วกดสิวแบบนี้การกดสิวหลายๆครั้งก็ทำให้รูขุมขนกว้างเหมือนกันนะคะเวลาเราแต่งหน้ามันก็จะเห็นรูขุมขนชัดเนาะเราก็ไม่มั่นใจแล้วนะบางทีนะคะนี่ใครที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะอ่อนเยาว์เพียงชั่วข้ามคืนโปรแกรมนี้ช่วยได้เลยสมมติว่าเรามาดูแลผิวสำหรับโปรแกรมนี้ไปใช่ไหมตื่นมาเช้าอีกหนึ่งวันเนี่ยหน้าเราเฟรชเลยนะเราจะดูสดใสแล้วก็สามารถกลับไปอ่อนเยาว์ดูเด็กลงว่างั้นเถอะเราสามารถทำให้ใบหน้าของเราหรือว่าผิวของเรานี่แหละสามารถดูอ่อนเยาว์กว่าวัยจริงได้เฮ้ยมันจะมีโปรแกรมนวัตกรรมไหนที่สามารถทำได้ดีขนาดนี้บ้างอะจริงไหมคะเป็นริ้วรอยมีสิวมีฝ้ามีกระก็ช่วยได้ไม่ใช่แค่อ่อนเยาว์เพียงชั่วข้ามคืนอย่างเดียวนะคะที่สำคัญคือเขาสามารถแก้ไขปัญหาผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอได้ด้วยใบหน้าบางทีหน้าขาวอย่างเดียวนะคอดำไม่ได้นะคะ ใช่ไหมคะคุณบอสคุณโนเอิญคะใช่แล้วครับโอ้ไม่ได้เลยบางทีเราแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเขาต้องทาคอให้เราไหมใช่ไอ้นะครับเวลาเราแต่งหน้าช่างแต่งหน้าจะทาคอให้เราด้วยไหมคะก็ต้องมีบ้างเนาะเพราะว่าเราเจอแสงเจอแดดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราทาหน้าไม่ทาคอเงี้ยผิวเราก็อาจจะค้ำคนละระดับเหมือนกันถูกต้องนะคะหรือบางทีเราใส่เสื้อคอเต่าเราปิดแต่บางทีหน้าเราเจอแดดหน้ากับคอก็คือคนละสีเลยอันนี้ก็แล้วแดดประเทศไทยบ้านเราแรงไหมโอ้โหอย่าให้พูดถึงผมว่าแรงนิดนึงก็ได้ครับแรงสุดๆก็ได้ฮะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะคะตอนนี้ SPF 50น่าจะเอาไม่อยู่แล้วครีมกันแดดบางทีก็ไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องมีวิธีตัวช่วยดีๆใช่สำหรับโปรแกรมนี้นิดนึงนะคะสำหรับ Overnight Reborn Skin Booster อ่ะมีอีก2โปรแกรมค่ะโอ้อีก2โปรแกรมนะคะ Baby Face Cell Reborn Skin ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับโปรแกรมนี้ค่ะคุณบอสแล้วก็คุณโนอื่นช่วยแก้ไขปัญหาผิวเสื่อมสภาพ
พี่อ๋อขยายความคำนี้ให้แก้ไขปัญหาผิวเสื่อมสภาพค่ะถ้าพูดถึงว่าวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นคุณกลัวไหมคุณกลัวไหมว่าเฮ้ยคุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณอายุเลข3แล้วผิวเราจะเป็นยังไงนะเราจะยังหล่อเหมือนเดิมไหมนะเราจะยังดูเด็กไหมนะเคยแอบคิดบ้างไหมคะเคยครับณตอนนี้คิดไหมก็คิดครับเคยคิดอยู่เราจะดูเด็กไหมนะเออมันจะเป็นยังไงนะตอนเราแบบ30 40เงี้ยเรายังจะแบบเป็นอย่างงี้ไหมนะใช่มั้ยล่ะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะถูกต้องจริงๆการดูแลตัวเองเราไม่ต้องรอให้เราอายุมากขึ้นนะคะหรือไม่ต้องรอให้เกิดอะไรต่างๆก่อนแล้วค่อยดูแลนะเราสามารถดูแลก่อนจะเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะคะครับป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าแก้นะเพราะว่าแก้เนี่ยก็อาจจะแก้ยากเพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ช่วยแก้ไขปัญหาผิวเสื่อมสภาพนั่นหมายความว่าเมื่อวันหนึ่งค่ะเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหรือว่าผิวที่มันเคยเต่งตึงอ่ะเขาสามารถเสื่อมสภาพลงเองอ่ะถดถอยลงไปเองเลยโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเลยค่ะโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนึกออกไหมคะเขาก็จะแบบว่าเสื่อมสภาพลงไปเองเลยทันทีนะคะโปรแกรมนี้สามารถช่วยได้แล้วก็ย้อนวัยผิวให้ได้ด้วยนะคะเซลล์ก็จะเสื่อมช้าลงนะคะแก้ไขปัญหาของเซลล์เสื่อมสภาพลงได้เลยทันทีนอกจากเขาจะช่วยแก้ปัญหานะคะเซลล์เสื่อมสภาพแล้วค่ะคุณบอสค่ะเขาช่วยสร้างผิวใหม่ได้ด้วยนะคะช่วยสร้างผิวใหม่ระดับ DNA ค่ะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็สร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะคะเข้าไปยับยั้งนะคะการลดความเสื่อมของเซลล์ผิวได้นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณอาจจะอายุเลข3 30อัพต่างๆมากมายคุณไม่ต้องกังวลโปรแกรมนี้ช่วยได้เลยณวันนี้เรายังไม่เลข3กันใช่ไหมเราแอบคิดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าตอนเลข3เนี่ยคอลลาเจนใต้ชั้นผิวต้องเสื่อมลงแน่เลยเมื่อวันนึงค่ะอายุเลข3แล้วหรือเมื่อวันนี้ก็ได้นะคะยังไม่ต้องรอเลข3ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ค่ะโปรแกรมนี้เลย Baby Face Cell Reborn Skin Baby ตลอดไปถูกต้องชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Baby พี่อ๋อสนใจมากเลยเพราะตอนนี้เลข3แล้วค่ะเฮ้ยแต่หน้ายังเด็กอยู่เลยเฮ้ยไปทำมาหรือเปล่าครับเฮ้ยจะเหลือเหรอคะก็ว่าโอ้ดีขนาดนี้ดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วหรือเปล่าเราก็ต้องให้ Destiny Clinic ดูแลนิดหนึ่งนะคะอ่ะขอสุดท้ายนะคะขออีกหนึ่งโปรแกรมค่ะ Charmless Natural Stem Cell ค่ะคุณบอสคุณนออื่นค่ะครับผมต้านความชราของผิวไม่พูดเยอะละกันพอพูดถึงต้านความชราแน่นอนเราไม่อยากดูแก่นะคะถูกต้องไหมคะต้านความชราของผิวค่ะย้อนวัยเด็กได้ให้ผิวดูตึงแล้วก็ดูฉ่ำวาวนะคะเป็นตัวที่รวบรวมสารสกัดจากดอกไม้เข้มข้นเลยถามก่อนปกติเป็นคนผิวแพ้ง่ายไหมคะอ่อนแอไหมบอบบางไหมใช้อะไรก็แพ้ง่ายระคายเคืองผิวแพ้ง่ายไหมครับให้ผมดูแลให้ไหมเฮ้ยบ้าจริงบ้านะเฮ้ยเขินนะพี่อ่ะเขินแทนนะแพ้ง่ายครับผมผิวผมแพ้ง่ายนิดนึงแพ้ง่ายด้วยไหมคะของคุณผมแล้วแต่ช่วงครับผมแล้วแต่ช่วงภูมิตกเกี่ยวกับการพักผ่อนการแบบเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรเงี้ยน่าจะเกี่ยวหมดค่ะยิ่งเราเจออะไรต่างๆเราก็ทำไม่แพ้จะบอกว่าเมื่อก่อนเราไม่แพ้ไม่ได้หมายความว่าณตอนนี้เราจะไม่แพ้นะอย่างที่บอกคือแสงสปอตไลท์ฝุ่นแดด PM 2.5 แพ้ได้หมดนะคะตรงนี้เลยนะคะใครที่มีปัญหาค่ะน้องๆค่ะผิวอ่อนแอผิวบอบบางหรือแม้แต่ผิวแพ้ง่ายนะคะเขาจะช่วยแก้ปัญหาผิวทุกอย่างเลยค่ะครบจบทุกปัญหาผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยสิวด้วยก็ดีรอยดำรอยแดงเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะริ้วรอยหมองคล้ำค่ะเขาจะเป็นตัวที่รวบรวมสารสกัดจากดอกไม้เข้มข้นนะคะนานาชนิดเลยเป็นดอกไม้ที่มีความพรีเมียมสูงจากทั่วโลกนะคะมาดูแลปฏิบัติผิวเราค่ะทำให้ผิวของเราเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยต้านความชราให้กับผิวได้ก็จะทำให้ผิวดูเด็กเป็นเบบี้เหมือนเดิมเบบี้อันนี้ก็ดีไหมล่ะก็จะช่วยในเรื่องของใครที่รู้สึกกังวลว่าเฮ้ยเป็นคนผิวอ่อนแอบอบบางหรือว่าแพ้ง่ายแต่ไม่กล้าที่จะทำโปรแกรมนวัตกรรมอะไรเลยเพราะเราเป็นผิวอ่อนแอถูกต้องไหมคะแต่โปรแกรมนี้ช่วยได้อยากให้คลายกังวลไปได้เลยเพราะว่าคลินิกของเราค่ะดูแลด้วยเวชสำอางและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีและไม่มีสารตกค้างค่ะปลอดภัยมากกว่า 95% เลยนะคะปรบมือให้กับ Destiny หน่อยค่ะขยับเชิญตรงกลางได้เลยนี่ก็คือครอสแล้วก็
โปรแกรมดีๆจากทาง Disney นี่แหละทั้งหมด6โปรแกรมขอคนละ1ขอคนละ1ค่ะเมื่อกี้ที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมมีโปรแกรมไหนที่สนใจเป็นพิเศษมั้ยคะผมชอบเป็นคนดูแลจากภายในเขาเป็นดิปวิตามินแล้วกันครับซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA ชอบอันเดียวกันเลยเฮ้ยไปด้วยกันเลยได้ได้นะคะสำหรับซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA เนาะก็เป็นสารสกัดจากทับทิมนะคะเป็นเคล็ดลับของพี่แอปแล้วก็เป็นเคล็ดลับของใครหลายๆคนรวมถึงพี่อ๋อด้วยอันนี้ก็มันใช้เวลาไม่นานไงประมาณ20นาทีแล้วก็สามารถดูแลแบบเร่งด่วนได้เรียกได้ว่า20นาทีปุ๊บออร่าฟุ้งเลยถูกต้องถูกต้องเลยนะคะจริงๆผมทับทิมนี้คือประโยชน์เยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ยิ่งสกัดแล้วก็เติมวิตามินให้ผิวเนี่ยรับรองว่าผมเชื่อว่านะทำเป็นประจำเนาะ2สัปดาห์ครั้งใช่ไหมครับค่ะได้เลย 3-4 ครั้งก็น่าจะแบบได้ได้อยู่แล้วใช่แล้วนะคะใช่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกบางทีตอนเด็กๆหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทานมะเขือเทศเยอะๆนะใช่ไหมทานทับทิมทานผลไม้เยอะๆมีวิตามินซีเข้าไปบำรุงผิวนะคะอันนี้แหละดีมากแล้วก็ทับทิมตัวนี้เป็นสารสกัดจากประเทศฝรั่งเศสก็เข้าไปดูแลผิวได้ดีสุดๆหรอแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยไหนๆครั้งนี้เนาะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเราแนะนำโปรแกรมต่างๆไปเยอะแล้วอยากรีแลกซ์ไหมคะคุณอยากรีแลกซ์กันไหมคะน้องๆคะอยากรีแลกซ์กันไหมคะอยากไหมครับอยากไหมคะอยากไหมคะอยากไหมครับถ้าคุณอยากรีแลกซ์นะวันนี้ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะฮะอ๋อขอบคุณค่ะนึกว่าจะไม่ช่วยแก้ให้นะคะเกิดอะไรนะพี่อ๋อบอกว่าขออนุญาตสัมภาษณ์เขาก็เลยช่วยแก้ให้บอกว่าสัมภาษณ์อ๋อให้เล่นเกมกันก่อนได้เลยรีแลกซ์รีแลกซ์ผ่อนคลายให้เล่นเกมแต่แอบบอกนะคะว่าเกมนี้คุณ2คนต้องแข่งกันเองแข่งกันเองเออต้องแข่งกันเองถ้าใครชนะมีรางวัลให้แต่ถ้าใครแพ้จะต้องโดนทำโทษค่ะกลัวไหมคะพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมพี่อะพร้อมตั้งแต่ที่บ้านแล้วไฮยามีความพร้อมมาจากบ้านคุณพร้อมไหมคะอ๋อผมพร้อมครับจัดปุยเดี๋ยวอธิบายกติกาให้ว่าเกมวันนี้ที่คุณจะต้องเล่นกันแข่งกันเองนะคะได้เลยครับมีชื่อเกมว่าใจฉันเป็นของเธอโอ้ยใจฉันเป็นของเธอใจฉันเป็นของใครเป็นของใครนะแล้วใจเธอแล้วใจเธอเป็นของใครใจคุณเป็นของใครคะก็เป็นของฉันไงใจฉันเป็นของเธอนะคะเกมนี้ก็มีกติกาอยู่ว่าเราจะให้ทั้งสองคนนะคะหาสติกเกอร์นะคะบนตัวของอีฝ่ายโดยที่พี่อ๋อเนี่ยจะมีสติกเกอร์รูปหัวใจให้เอาขอสติกเกอร์มาเลยละกันแล้วก็มีแผ่นปิดตาด้วยนะคะให้ทั้งสองท่านเนี่ยสลับกันหาสติกเกอร์นะคะของบนตัวนะคะของตัวเองสลับกับอีกฝ่ายค่ะโดยที่ผู้หานะคะจะต้องปิดตาไว้นะคะแล้วก็มีเวลาในการหาเนาะทั้งหมด1นาทีนะคะหากใครหาสติกเกอร์ของอีกฝ่ายได้มากที่สุดค่ะก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยแต่ถ้าใครหาสติกเกอร์ได้น้อยกว่าก็จะเป็นผู้แพ้นะคะสลับกันหาไปยิงฉุบกันดีไหมเอ่ยใครปิดตาก่อนใครหาก่อนยั ง, ย, งยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบฮะอะไรอะคะอันนี้อะไรคะอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรโกงอ้าวนี่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าความรักชนะทุกอย่างว้าวไม่เคยได้ยินนะเกิดไม่ทันเลยโอ้ยเดี๋ยวนะพี่อ๋อขออนุญาตไม่อยู่บนเวทีนี้นะโอเคอ่ะขออีกทีได้ไหมขออีกทียังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบโอเคเอาคุณแพ้คุณแพ้อ่อนให้มาขอปิดตาที่ปิดตาอยู่ไหนเอ่ยโอเคที่ปิดตาปิดตาปิดตาอ่ะให้คนแพ้ปิดตาก่อนก็ได้แล้วก็อีกฝ่ายแปะสติกเกอร์ที่ตัวได้เลยจ้ะช่วยกันปิดตาได้นะคะได้เลยได้เลยอ่ะพี่ช่วยอันนี้ได้สติกเกอร์สีอะไรคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะช่วยแล้วเดี๋ยวสลับกันเล่นเนาะจะมีสติกเกอร์ให้คนละ15ดวงโอเคปิดตาวะคนติดสติกเกอร์ที่ตัวเองได้เลยนะคะคนติดสติกเกอร์ที่ตัวเองได้เลยให้อีกฝ่ายช่วยหาถ้าหาของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดเลยค่ะคนละ15ดวงทั้งหมดเลยโอ้โห
Hello yo what's up นี่ทั้งหมดกี่นิ้ว Hello yo what's up นี่ทั้งหมดกี่นิ้วคะ2นิ้วครับเฮ้ยเฮ้ยถูกเหรอเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ Hello yo what's up นี่ทั้งหมดกี่นิ้วคะ Hey yo 5นิ้วครับเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่นะ Hello yo what's up นี่ทั้งหมดกี่นิ้วคะ2นิ้วครับเฮ้ยโอเคละสัญญาเรายังดีอยู่ Hello yo what's up นี่ทั้งหมดกี่นิ้วคะ3ครับเฮ้อได้เนาะได้เนาะไม่เห็นแล้วนะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแปะได้อีกนะคะทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งหมด15ดวงทั้งหมดใช่ค่ะทั้งหมด15ดวงให้อีกฝ่ายหาให้เจอหาให้ครบฝ่ายไหนหาสติกเกอร์รูปหัวใจบนตัวอีกฝ่ายได้มากที่สุดชนะไปเลยเดี๋ยวจะมีกรรมการช่วยนับคะแนนแปะเลยแปะเลยเดี๋ยวจะมีเวลาจับเวลา1นาทีนะคะจับเวลา1นาทีช่วยไหมเนี่ยแฟนคลับช่วยไหมช่วยไหมคะช่วยค่ะโอเครู้เรื่องค่ะโอเคตรงไหนอีกตรงไหนอีกหมดยังรอสักครู่นะคะหมดไกด์ยังเอ่ยโอเคหัวใจดวงใหญ่มากเลยนะครับได้ไหมคะดวงสุดท้ายโอเคครับผมแปะตรงไหนดีคะหัวใจดวงสุดท้ายโอ้โหพร้อมไหมอะหันหน้าเข้าหากันนิดนึงขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่เอาพี่หันทางโน้นหันทางโน้นหันทางโน้นขออนุญาตขออนุญาตพร้อมไหมคะมีเวลาในการหาสติกเกอร์รูปหัวใจเอ้ยเขินอะเอ้ยขนลุกไม่ไหวเลยมีเวลาในการหาสติกเกอร์1นาทีนะคะพร้อมไหมคะจับเวลานะคะ5 4 3 2 1เริ่มค่ะตรงไหนคะหยิบเลยแล้วกำไว้นะคะกำไว้กำไว้กำไว้ค่ะตรงไหนอีกตรงไหนอีกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกยังไงคะมันรู้สึกยังไงคะอย่าลงต่ำนะ ข้างล่างไม่มีนะตรงไหนอีกตรงไหนอีกมีแต่ข้างบนนะเฮ้ยๆๆตรงไหนอีกตรงไหนอีกเท่าไหร่แล้วเวลา1นาทีนะคะอีก47วินาทีค่ะยังเฮ้ยเขาหาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหรือผมแปะง่ายไปทุกคนเก่งนะเก่งนะเขาหาสุดท้ายไม่เจอหรอกอยู่ตรงนี้ตรงกระเป๋าตรงกระเป๋ามีหรือเปล่าคะกระเป๋าหรือเปล่ากระเป๋าหรือเปล่าฝ่ามือหรือเปล่าฝ่ามือหรือเปล่าตรงไหนอีกตรงไหนอีกต้องเจอแล้วข้างหน้ามีไหมคะหัวใจมันต้องอยู่ตรงไหนหัวใจเฮ้ยยากหัวใจต้องอยู่ตรงไหนหัวใจต้องอยู่ตรงไหนอีกข้างนึงมีไหมอีกข้างนึงอุ้ยหัวใจจี้คนลุกแทนหมดเวลายัง7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาจักระถีตุ้มๆต่อมๆไหมคะรู้สึกใจไม่ค่อยดียังไงไม่รู้เฮ้ยยังหล่อเหมือนเดิมเราก็สะบัดซะแรงเลยเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานเอาหัวใจไปนับคะแนนหน่อยค่ะได้ไปอุ้ยจมูกแดงนิดนึงจมูกแดงทำไมคุณดูแลกันดีจังเลยอะคะเอ้ยผมเอาออกได้ยังครับโอเคให้ติดไว้เหรอให้ติดไว้เหรอไอพี่รู้สึกว่าพี่เหมือนอากาศมากเลยอ่ะพี่อยู่บนนี้โอ้ยมันอากาศเลยเหรอครับเอาไปนับคะแนนนี่อันนี้นี้1 2อันหมดยังคะอ๋อมันมีสีฟ้าตรงนี้ด้วยใช่มั้ยเอาออกเอาออกอันนี้ไม่นับนะคะอันนี้ไม่นับด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยโอเคทีมงานจ๋าโอเคครับต่อไปตาคุณบ้างแล้วได้เลยฮะปิดตาช่วยกันได้เลยนะคะ ดูท่าแกะซอง เอาละตาของเราบ้างแล้วเดี๋ยวให้กรรมการรวบรวมคะแนนว่าใครวันนี้นะคะจะเป็นฝ่ายชนะผู้ชนะมีของรางวัลนะคะส่วนผู้แพ้ก็ลงโทษวันนี้จะได้รู้กันว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้อ่ะคุณแปะสติกเกอร์ได้เลยนะคะคนละ15ดวงช่วยกันช่วยกันแป๊บนึงนะคะอ
นี้โอเคค่ะผลละ15ดวงนะคะผิดฝั่งเมื่อกี้15ดวงนะใจเย็นๆนะคะกำลังปัดสปีกเกอร์อยู่นะคะไม่มีที่หน้าผากแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยต้องแบบต้องแกล้งเอาไว้ในเสื้อแน่เลยทุกคนว่าไหมไม่มีไม่มีช่วยช่วยช่วยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมีเวลาให้1นาทีเช่นกันเลยนะคะเห็นเลยโยวัสซาพี่ออชูทั้งหมดกี่นิ้วคุณคะ2นิ้วครับผมยังได้อยู่เห็นเลยโยวัสซาพี่ออยืนหรือนั่งคะยืนสิครับรู้ว่ารู้ว่ารู้สิเรื่องนี้รอสักครู่นะคะพี่ออครับผมชูกี่นิ้วครับ2นิ้วอ้าวรู้ได้ไงอ่ะเอาก็พี่ออไม่ได้ปิดตาไงคะอีก2ดวงค่ะอีก2ดวง2ดวงถ้าไม่รู้ว่าติดที่ไหนอ่ะติดที่พี่ก็ได้นะจ้าเฮ้ยๆๆได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะได้ป่ะเนี่ยเหรอเนาะได้มั้ยฮะเขามีหัวใจให้กันก็อย่างเงี้ยเหรอเนาะโอเคอ่ะใครอยากหันหน้าเข้าหากันได้เลยหาไม่เจอหรอกเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะพร้อมมั้ยคะจับเวลาอีก1นาทีนะคะใจฉันเป็นของเธอนะคะสติ๊กเกอร์รอบนี้ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะไปเลยเวลาเดินแล้วนะคะอยู่ตรงไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยเจอไหมเจอไหมหุยหาเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยตรงไหนใบไหมคะใบไหมใบให้เขาหน่อยไหมไม่ใบเลยอุ้ยเก่งอ่ะเขาหาเก่งอ่ะอย่าบีบคอนะคะอย่าบีบคอนะหาไม่เจอแล้วอย่าบีบคอนะเว้ย29วินาทีค่ะเอ้ยต่ำไปไอ้ชาย20วินาทีสุดท้ายงงอ่ะดิโถง่ายๆเจอไหมคะติ๊กต็อกอยู่ตรงไหนอีกยังมีอีกนะคะที่หน้าไหมที่หน้า9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วอ่ะเปิดตาได้ขออนุญาตนะคะโอเครู้สึกยังไงบ้างวิ่งเลยวิ่งเลยไหมคะอันนี้นับไหมเดี๋ยวผมไม่ได้ตุกติกนะเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเองว่าแปะบัดดี้พี่ก็ได้นะน้องก็น้องก็แปะไปที่พี่เลยไงเอ้ยเอาไปนับคะแนนก่อนนะคะโอ้โหได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคเหลือเต็มตัวเลยอ่ะของตัวเองเหลืออยู่ที่ตัวอีกกี่ดวงคะ1 2 4 4ของคุณล่ะคะเหลือมีที่ตัวบ้างมั้ยอ๋อคืนไปหมดละอ๋อคืนไปหมดแล้วแต่ว่าของเขาอยู่ที่ผมเฮ้ยรู้สึกตรงนี้อากาศไม่ค่อยมีหายใจผมพูดจริงๆของเขาอยู่ที่ผมจริงๆเนี่ยโอ้โหพี่อ๋อไม่พี่อ๋อยืนบนนี้ไม่ค่อยมีอากาศหายใจเท่าไหร่หายใจไม่สะดวกเลยอ่ะโอ้โหน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวให้ท่านคณะกรรมการนับคะแนนก่อนนะคะได้เลยคิดว่าใครจะชนะใครจะแพ้ไหมคิดว่าเราหาได้เยอะไหมคะมันก็ชัดชัดกันอยู่แล้วไอ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าผมให้พูดใหม่ให้พูดใหม่ของคุณอยู่ที่ผมนะนึงอ่ะ ถ้าแพ้โดนลงโทษนะวันนี้ได้ยินนะถ้าแพ้โดนลงโทษนะไอ้เขาบอกคุณอ่ะผมไม่ได้มาเพื่อแพ้อยู่แล้ววันนี้ต้องมาเพื่อชนะเท่านั้นเอ้โอเคเรามาดูคะแนนกันดีกว่านะคะกรรมการบอกว่าไงบ้างคุณบอสนะคะทำคะแนนไปได้ทั้งหมด9ดวง9คะแนนค่ะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ9คะแนนใช่ไหมฮะใช่ได้สติ๊กเกอร์9ดวง9คะแนนได้9ดวงครับผมส่วนคุณโนอื่นนะคะทำไปได้ทั้งหมด10ดวง10คะแนน
เก่งจังเลยอ่ะปรบมือให้หน่อยค่ะขอบคุณครับเท่ากับว่าวันนี้ใครโดนทำโทษคะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดใหม่ใครโดนทำโทษมันจะเป็นโนอึนได้ยังไงอะโนอึน10คะแนนวอด9คะแนนแล้วไม่เป็นโนอึนอะโดนแกงแล้วหนึ่งหรออย่างนี้เดี๋ยวกลับไปนะดูย้อนหลังว่าคนชนะโดนลงโทษจริงๆสรุปใครโดนลงโทษคะคุณบอสหรือคุณโนอึนคุณบอสหรือเปล่าโอ้แหวนคุณบอสรอลงโทษนะวันนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคไหมคะเราจะเป็นกำลังใจให้เขาหรือว่าเราจะช่วยเหลือเขาในการโดนทำโทษดีคะอ่ะดิฉันให้สิทธิ์คุณตอบเป็นคนเลือกทุกคนว่าไงครับจะช่วยเขาหรือว่าจะยืนเป็นกำลังใจช่วยไหมคะช่วยเหรอออนก่อนออนเขาหน่อยสิให้ออนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษออนไม่เป็นนะดิพี่อื่นครับ ไม่อยากเรียกพี่เรียกน้องอื่นได้ไหมได้ได้น้องอื่นครับน้องอื่นครับช่วยบอสหน่อยนะครับเร็วน้องอื่นครับน้องอื่นสุดหล่อเป็นคนอะไรใจดีใจดีหน้าตาก็ละอ่อนน่ารักเหมือนเด็กอายุ18เลยอ่ะเนี่ยก็พูดเกินไปเป็นพี่ช่วยแล้วนะช่วยครับช่วยพูดดีช่วยมั้ยฮะช่วยโอเคช่วยช่วยใช่มั้ยช่วยโดนทำโทษด้วยกันช่วยเขาโดนทำโทษใช่มั้ยช่วยด้วยกันวันนี้สิ่งที่จะต้องทำโทษของคุณค่ะพี่อ๋อมีเพลง1เพลงอยากให้คุณฟังแล้วก็อยากเห็นสเต็ปการเต้นของคุณปกติยกย้ายบ่อยมั้ยยกย้ายใส่สะโพกเคยแบบเล่นTikTok อะไรบ้างมั้ยคะไม่ค่อยเต้นเลยครับไม่ค่อยหรอจริงหรือเปล่าเต้นไม่เป็นไม่ค่อยถนัดเลยจริงหรือเปล่าไม่ค่อยเต้นหรอไม่ค่อยเต้นนะเต้นไม่ค่อยเป็นลองฟังเพลงพี่อ๋อก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าวันนี้ได้เลยครับคุณจะเต้นเป็นหรือเปล่าอ่ะขอแซมเปิ้ลหน่อยค่ะพอเมื่อกี้ซ้อมผมได้เล็บบ้างปกติเต้นไม่เป็นไหนผมคุ้นมากเลยมันเหมือนที่ผมเคยเต้นก่อนหน้านี้ปะเคยปะผมเต้นท่าไหนแล้วนะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมเต้นท่าไหนนะคือพี่อ๋อถึงกับตกใจเลยนะเมื่อกี้คุณบอกเต้นไม่เป็นพี่รีบเบรกเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงอ่ะเอาบอสชอบอย่างนี้ก็ไม่บอกอันนี้เอาจริงแล้วนะโอเคไหมคะได้ครับพร้อมไหมคะพร้อมไหมฮะผมอยากเห็นทุกคนช่วยผมเต้นได้ไหมได้ไหมคะใครสายแดนไหนโชว์เขาหน่อยว่าเราสายแดนอยู่แล้วโชว์สเต็ปต้องทำมือยังไงคะต้องทำมือยังไงบ้างวะยังไงนะยังไงตั้งท่ารอเลยเติร์ดโอเคพร้อมไหมโชว์ example ตัวอย่างเนียนโอเคพร้อมไหมคะอ่ะโอเคครับ music มาแรงๆเลยนะเบรกให้กันเลยไม่มีเบรกใช่ไหมฮะโดนลงไปเต้นข้างล่างได้เลยแล้วแต่สะดวกเลยจะดีเหรอทีมงานไม่มีใครเบรกด้วยนะทีมงานพี่เบรกให้แล้วผมรู้แล้วเมื่อกี้ผมลืมอะไรลืมอะไรคะผมไม่เห็นทุกคนเต้นเลยเอ้าทำไมเต้นไม่ได้อ่ะอ๋อถือกล้องอยู่อ่ะแสดงว่าไม่เคยเห็นคนถ่ายคือคอนเทนต์เนี้ยคนเต้นเขาจะเต้นค่ะคนถ่ายใครอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขออีกรอบนึงเดี๋ยวผมไม่คนถ่ายได้โอเคไหมเดี๋ยวผมคนถ่ายอ่ะ music มา
นิ่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเหมือนว่าฝั่งเนี้ยยังมีพอมีคนเต้นบ้างแต่ฝั่งเนี้ยผมเข้าไปปุ๊บเขานิ่งๆไหมเขาดูนิ่งๆนะเขาเขินอยู่เขินใช่ไหมฮะเขินไหมฮะเขินว่าฮะเขินจริงหรอยังไม่ทำอะไรเลยนะโอเคถือว่าเป็นการเต้นที่น่ารักมากหายใจเยอะๆอ่ะประมือให้หน่อยค่ะรู้สึกว่าเป็นตากล้องเหนื่อยกว่าคนเต้นอย่างนั้นเนี่ยบอสคือหอบแล้วสนุกว่าไหนบอกเต้นไม่เป็นไงเอาไม่เต้นไม่เป็นจริงๆครับปกติไม่ค่อยเต้นจะร้องเพลงอย่างเดียวงั้นต้องมาเดซินี่บ่อยๆเฮ้ยอย่างนั้นต้องมาบ่อยๆแล้วนะยินดีเลยครับยินดีมาเต้นเลยได้เลยนะคะสนุกสนานกันไปพอสมควรแล้วนะคะขออนุญาตกลับเข้าสู่คำถามนิดนึงได้ไหมคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันนิดนึงนะคะพี่อ๋อขออนุญาตถามหน่อยค่ะว่าแอบเห็นมาว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีผลงานใหม่กันด้วยในเร็วๆนี้ถูกต้องไหมคะตอนนี้สามารถสปอยหน่อยได้ไหมว่าเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรบ้างเมื่อวันนี้เนาะน่าจะได้เห็นทาง MIMEY Official นะครับผมได้โพสต์เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่2โปรเจกต์ครับก็ผมคิดว่าโนอึนไม่น่าจะเปลี่ยนสีผมกลับมาและตัดผมสั้นแน่นอนผมว่าอาจจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมจ้าใช่ไหมนะใช่ไหมใช่ไหมนะเออใช่ได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะเอาเป็นว่าก็ฝากด้วยนะครับผมติดตามทุกช่องทางของBIMEY Official นะครับผมเดี๋ยวนี้อันมีอะไรมาให้เซอร์ไพรส์กันก็ได้นะครับอันนี้พี่อ๋อขอถามนิดนึงสิเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยเนาะหลากหลายเรื่องราวมากมายนะคะมีอะไรที่ต้องปรับตัวเข้าหากันอีกบ้างไหมคะปรับตัวเข้าหากันใช่ไหมครับจริงๆผมรู้สึกว่าทุกวันคือการเดินทางเหมือนแบบว่าทุกวันคือการก้าวไปข้างหน้าการนับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบมีเรื่องให้แบบว่าเราต้องแบบพัฒนากันอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากจะบอกว่าพาร์ทแรกมันผ่านไปแล้วอ่ะพาร์ทต่อไปอ่ะอย่าทำให้ผิดหวังนะเรามีอะไรอยากบอกเขาบ้างไหมคะบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยไม่ทำให้พี่ผิดหวังหรอกครับโหครับน่ารักขนาดนี้เป็นคู่ที่ต้องบอกว่ารู้สึกแบบขนาดพี่อ๋ออยู่บนเวทีก็แอบยิ้มยิ้มทั้งข้างในยิ้มทั้งข้างนอกไปด้วยนะเนี่ยน่ารักอบอุ่นมากเลยนะคะเป็นคู่ที่น่ารักกันมากๆเลยทีเดียวแล้วมีอะไรที่แอบเป็นห่วงซึ่งกันและกันบ้างไหมคะคุณเป็นห่วงอะไรของเขาบ้างก็หลักๆเลยก็สุขภาพครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพแบบการกินการพักผ่อนสุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาพจิตใจก็เป็นห่วงหมดเลยครับผมอยากให้แบบมีความสุขในทุกๆวันครับผมครับผมของคุณล่ะคะเป็นห่วงอะไรคะจริงๆเช่นกันครับผมก็เดินทางมาแบบคือเราอยู่กันมาเป็นปีแล้วเนาะแล้วก็เหมือนแบบสุขภาพอะไรเงี้ยโนอึนคือทุกคนจะรู้ว่าโนอึนทานน้ำแหละปกติทานน้ำแต่ดื่มน้ำแต่ดื่มน้อยน้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็การทานอาหารอะไรเงี้ยโนอึนก็จะชอบแบบคือเรารู้แหละว่าความสุขของเขาคือการกินก็อยากให้เขาแบบเขาเรียกว่าไงนะจำกัดในเรื่องของการกินอาหารหน่อยอะไรเงี้ยที่มีประโยชน์เรื่องทานอาหารใช่ครับแล้วก็เล่นเกมผมเวลาผมไปเหมือนไปแฟนมีตหรืออะไรต่างๆเนาะตามต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เขาก็จะแบบเล่นเกมเล่นเกมชอบเล่นเกมเหรอชอบเล่นเกมเหรอคะชอบเล่นเกมตลอดเลยเนี้ยก็ดีแล้วครับผมแต่ว่าก็อยากแบบให้แบบลดบ้างอะไรเงี้ยเผื่อเสียสายตาเราก็เป็นห่วงไงแล้วก็มีเรื่องแบบอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะพวกแบบ
เกี่ยวกับอย่างที่โนเอิญพูดเรื่องปัญหาแบบเราอาจจะเห็นโซเชียลเยอะเลยเนี่ยก็ปัญหาสุขภาพจิตอะไรเนี่ยก็อยากให้แบบใช่ก็อันไหนที่มันไม่ดีหรือว่ามันไม่ดีต่อตัวเราอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบไปสนใจไปสนใจไปใส่ใจอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยครับผมทำทุกวันให้ดีที่สุดครับผมโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะโอ้โหสุดๆเลยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะไปฝากผลงานกันนะคะทั้งคู่อยากขอบคุณอะไรแฟนๆที่มาให้กำลังใจเราทั้งคู่วันนี้ไหมคะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอบคุณแฟนๆทางบ้านก่อนอันดับแรกนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณโบโน่ทุกๆคนนะครับผมที่มาหาที่นี่นะครับผมแล้วขอบคุณ Destiny Clinic ด้วยครับผมชวนพวกเรามาผมขอบคุณผู้ชมทางบ้านขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์มาหาในวันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ Destiny Clinic อีกครั้งนึงนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ไว้เจอกันใหม่นะครับได้เลยนะคะพี่อ๋อก็ดีใจที่ได้เจอคุณ2คนทั้งคู่ด้วยนะคะครับอ่ะฝากผลงานหน่อยสุดท้ายแล้วมีอะไรให้เราติดตามของคุณทั้งคู่กันบ้างเชิญค่ะครับผมก็เร็วๆนี้จะมีประกาศเนาะอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะครับผมก็รอติดตามเลยครับไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมแล้วก็อ๋อผมขอฝากนิดนึงเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมี First Fan Meeting นะครับผมในวันที่11ตุลาคมนี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมคุณล่ะคะเชิญได้เลยครับผมของผมก็อย่างเหมือนบอสเหมือนกันก็คือโปรเจกต์ที่เพิ่งประกาศออกไปเนาะก็ยังไงก็อยากจะให้รอติดตามนะครับผมทางมีแบบ Official แล้วก็ IG ส่วนตัวของพวกเราแล้วก็เร็วๆนี้ผมมีอะไรพิเศษมานำเสนอทุกคนนะครับผมไม่นานเกินรอก็อยากให้ทุกคนติดตามรอนะครับผมโอเคนะคะขอบคุณคุณบอลแล้วก็คุณน้องอื่นมากๆเลยนะคะวันนี้มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับ Destiny Clinic กันด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยค่ะขอบคุณน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเลยโอ้โหแฟนๆก็มาให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรเลยนะคะวันนี้ก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามผลงานนะคะของทั้งคู่ด้วยนะคะทั้งของคุณบอสแล้วก็คุณโนอื่นเลยนะคะรวมถึงช่องทาง IG Instagram ด้วยก็เข้าไป follow เข้าไปติดตามผลงานต่างๆกันได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะคุณบอลแล้วก็คุณโนอื่นของเรานะคะเดี๋ยวให้ได้ถ่ายรูปกับ photo backdrop ด้านล่างนะคะเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปกับ photo backdrop ด้านล่างก่อนเลยขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆทั้งคู่ด้วยนะคะทั้งของคุณโนอึนแล้วก็ของคุณบอสเลยนะคะสำหรับ EP หน้าเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสค่ะได้กลับมาเจอกันที่ Destiny Clinic อีกนะคะก็จะเป็น EP ที่ไหนบ้างก็ยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของทาง Destiny Clinic ด้วยพี่อ๋อเองนะคะขอบคุณน้องๆแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็ร่วมสนุกกันที่นี่ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับส่วนการค้าเซ็นทรัลพระราม2ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทีมหน้าจอนะคะที่มารับชมความสนุกนี้หลายๆท่านน่ารักมากเลยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ช่วยกันติดแฮชแท็กนะคะดันเทรนด์ Twitter ด้วยขอบคุณทุกๆคนทุกท่านกันด้วยละกันนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงฝากติดตามผลงานนะคะทุกๆช่องทางค่ะของคุณบอสแล้วก็คุณโนอื่นด้วยเลยนะคะวันนี้น้องๆค่ะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยยังอยู่จนถึงวันที่27กันยายนเลยนะคะตลอด7วันเต็มๆค่ะหลายๆท่านถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่สะดวกนะคะสามารถมาร่วมสนุกได้เลยกับบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ตรงนี้นะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2นะคะเชงยูดิสนีย์ค่ะหลงรักผิวหลงรักดิสนีย์นะคะวันนี้น้องออมหมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย